เกมสนุกแน่นอนครับเกมเริ่มแล้วนะครับเห็นยาวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับมงคืนมาสอดแล้วยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้มาฮาฟวอลเล่ของลาซัสคัมบี้ลูกนี้และนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับสราวุธโอ้โหโอ้เป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของผู้เล่นเชียงรายครับมงกลับมาคัมบี้มาจุดนัดพบเลยแล้วยิงลูกนี้ไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหสวยงามมากอ่ะลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับมงตั้งมาสวยมากครับโอ้คัมบี้ลูกมงตั้งของมาร์คบริดครับคืนกลับมาเกือบจะมาดูครับจะเปิดเข้ากลางได้ไหมล็อกออกซ้ายแล้วตากมาลูกนี้เต็มๆเลยแต่ว่าโอ้จังหวะล็อกสวยมากครับเวลิตันบรูโน่ล็อก 1-2 จนหลุดเลยครับแล้วตากมาลูกนี้ข้ามแนวรับสุโขทัยขึ้นโคคนเดียวเลยครับมาร์คบริดชิดโนแล้วให้บอลสวยด้วยครับวันนี้แล้วกระชากขึ้นมันต้องจบให้ได้ครับแล้วจริงเลยครับวันนี้โดนบีบเลยต้องเลยไปเข้าสองที่สองประตูเชียงรายนั้นถึงเกมรู้ค่อนข้างจะมากครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ในครึ่งแรกดูเหมือนจะเป็นสุโขทัยที่มีมากกว่าครับได้จังหวะเข้าไปในเขตโทษครับแล้วได้ยิงด้วยครับดูจังหวะภาพช้าครับบอลยาวจากตรงกลางครับจอมาโจ้วิ่งหาที่ว่างได้ดีครับพาบอลเข้าเขตโทษแล้วเหมือนจะไม่ได้ยิงแล้วสุดท้ายตะวัดยิงเร็วครับแต่บอลไปตรงตัวของอินทรัตน์อภิญญากุลมีตัวตามเข้าบีบได้ดีด้วยนะครับสำหรับวรวุฒินามเวทไม่ให้บาโจ้ได้เล่นง่ายๆนะครับโอกาสเร็วเลยครับเชียงรายครับถ้ามีโอกาสครับจะทำได้ไหมตรงนี้กระชากเข้ามาแล้วต้องยิงแล้วหรือต้องปัดบอลทิ้งออกไปก่อนนะครับสราวุธแบบนี้ไม่น่าจะได้นะครับแบบนี้น่าจะเป็นลูกเตะจากประตูครับมีพื้นที่ครับบดินทร์ผาลาเลี้ยงจีเข้าไปสับเข้าซ้ายได้ยิงลูกนี้เปิดฟรีคิกเข้ามาหน้าประตูลูกนี้เอ้าลุดเข้ามายิงเข้าไปเรียบร้อยป่ะตามเข้าไปเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มาได้ในช่วงทดเจ็บพอดีเลยครับครึ่งแรกครับเชียงรายจังหวะที่เคลียร์บอลไม่ขาดครับของแนวรับนะครับตรงหลังที่เคลียร์บอลไม่ขาดมาเข้าทางผู้เล่นของเชียงรายครับดูครับจังหวะฟรีคิกเข้าไปของอาทิตย์ครับบอลไปตกหน้าประตูยิงจังหวะแรกเซฟไว้ได้เลยครับสราวุธแต่ว่าปากเข้าทางของประทุมชูทองครับประตูขึ้นนำ 1-0 ของเชียงรายครับแล้วก็เป็นประตูที่100ที่สนามแห่งนี้ที่เชียงรายทำได้ครับตั้งแต่ปี2012จนมาที่เชียงรายใช้สนามยูไนเต็ดสเตเดียมครับนี่เป็นประตูที่100ในสนามแห่งนี้ครับครับสราวุธนี่เคลียร์บอลก่อนครับผู้ทำประตูแต่ว่าจับบอลไม่อยู่ครับบอลกระฉอกมาพอดีแล้วกองหลังนี่ทำยังไงครับเคลียร์บอลไม่ขาดครับมันไปปุ้นเปี้ยนอยู่นอนครับในครึ่งหลังครับมาดูว่าเชียงรายนั้นจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับจบครึ่งแรกครับเชียงรายนำสุโขทัยอยู่1ประตูต่อ0ครับในตอนนี้รวมทั้งทีมงานครับก่อนที่จะเป่าเริ่มครึ่งหลังครับมาดูนะครับว่าเชียงรายจะเก็บประตูที่2ได้มั้ยมาให้สวยเลยครับบดินทร์เมื่อช้าเปิดเข้ากลางมาแล้วลงซัดทางทาง2สูงเลยครับโอ้ทำได้สวยครับมาร์คบริดครับเป็นประตูแรกในสีเสื้อเชียงรายของมาร์คบริดครับนับตั้งแต่ย้ายมาครับศูนย์หน้าชาวออสเตรเลียวัย30ปีครับมาบิดครับยิงประตูให้เชียงรายหนีไปเป็น2ประตูต่อ0ครับสุดท้ายเปิดเข้ามามาร์คบริดเป็นคนจบสกอร์ครับดูภาพช้าครับจังหวะตักเข้ามาครับแล้วมีเพื่อนพักให้ครับเข้าทางมาร์คบริดกดด้วยขวาเรียดเข้าไปครับหมดสิทธิ์ที่สราวุธจะเซฟได้2ต่อ0ครับนี่ครับจังหวะพักลูกนี้มาโอ้เข้าทางมาร์คบริดยิงไม่เหลืออะไรครับคนที่พักนี่คือปิยพลผานิชกุลนะครับนี่ครับตัดอกให้มานะครับแล้วก็ให้มาร์คบริดยิงสวนเข้ามาเลยครับโอ้สถานการณ์ย่ำแย่เข้าไปใหญ่ครับตัดเลยครับเอ้าเปลี่ยนทางโอ้โหแล้วลองซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เข้ากรอบครับโอ้โหลุ้นแกร่งเลยทีเดียวครับดูครับจังหวะที่กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาแล้วเข้าเท้าจอร์นบาโจ้ได้สกิดเปลี่ยนทางเล็กน้อยครับแล้วได้ซ้ำอีก1ครั้งบอลมันไม่เข้าข้อครับโอ้โหยังดีครับจังหวะสกิดเปลี่ยนทางบอลของจอร์นบาโจ้นั้นไปติดเท้าของอินทรัตน์อภิญญากุลครับโอ้สกัดกลับมาได้ยิงซ้ำอีกทีก็โดนไม่ดีครับจะให้มาสวยมากลดเข้ามายิงแต่กดไม่ลงครับลูกยิงของลาซัสไคบี้ยังไม่มีประตูในสีเสื้อของเชียงรายครับจังหวะหลุดไปสวยแล้วแล้วครั้งนี้เลือกยิงจังหวะแรกครับไม่ต้องจับเลยครับแต่ว่าบอล นั้นเหินข้ามคานออกไปครับอู้มีตัวเข้ามาบีบด้วยนะครับทางด้านของพลทกรครับเข้ามาบีบไว้ทำให้ลาซัสคาบี้นั้นยิงได้ไม่ถนัดครับนี่ต้องชมมาร์คบริดเลยครับ
ขึ้นมาแล้วจะซัดได้ไหมดูลิกกี้มาคุณแพทย์ครับของสาวุฒินะที่เซฟเอาไว้ได้โอ้มีโอกาสอีกครั้งครับลาซาร์คาวินบี้แต่ยังไม่เป็นประตูครับเจ้าตัววิ่งเข้าช่องสวยมากเลยครับเราต้องชมคนให้ด้วยจังหวะแรกไม่ยิงเลือดจะแตกออกมาแล้วมุมมันแคบไปแล้วแหละครับโดนสาวุฒิออกมาปิดมุมแล้วสกัดไว้ได้แต่ได้ลูกแต่มุมครับเชียงรายยิงหรือเปล่าครับลองยิงเองครับโคมโอ้โหทางดีครับสาวุฒิบอลน่าจะออกไปเองนี่ครับเพราะว่าดูนี่เหมือนกับว่าไปโดนชายกระเด้งไปนี่ครับได้ยิงด้วยซ้ายครับดูภาพช้าครับจังหวะของอาทิตย์สุนทรพิษปั่นด้วยซ้ายนี่โอ้โหไปโดนคานดังสนั่นเลยครับโอ้มันฮุกช้าไปหน่อยครับฮุกเร็วกว่านี้นี่เสียบใต้คานไปแล้วครับไม่ถึงแล้วด้วยนะครับสำหรับสาวุฒิกองลาบแต่บอลมันสูงไปเลยครับตกคานด้านบนแล้วก็เด้งออกไปอย่าง2ต่อ0ครับเชียงรายจ่ายมาสวยดีต่อมาอีกครั้งนึงแล้วยิงเข้าไปง่าย3ประตูต่อ0ครับตัวสำรองที่ลงมานะครับทีนี้แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนโอ้โหธงยกขึ้นครับบอลก่อนครับก่อนที่บังไว้ปล่อยบอลไปดูจังหวะให้ของมาร์ควิดล้ำหน้าชัดเจนครับเซอร์ตะจังหวะหลุดขึ้นไปถึงแม้จะจบสกอร์ได้สวยแต่ว่าก็โดนดักล้ำหน้าไปก่อนครับกำลังจะเป่าจบเกมครับก็ผู้สินเป่าจบเกมครับที่ยูเนเต็ดสเตเดียมนะครับเชียงรายยูเนเต็ดครับก็ชนะหัวไทย FC ไป2ประตูต่อ0ครับ